ราอยากแบบได้คำนิยามของคำว่าแอดลาสหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นเรื่องราวมันเป็นยังไงนะอ๋อเลยคนคิดคนคิดด้วยหรอจริงๆมันจะมีคำหนึ่งที่เราพูดกันเสมอที่มันจะรู้กันแค่7คนอะไรเงี้ยมันคือโคตรจะแอดลาสเลยว่าแผนที่มันก็เป็นยืมมาใช่ไหมให้มันดูจบให้มันดูมีอะไรดูมีเรื่องราวดูมีสตอรี่ดูแบบเออวงกูเตรียมธีมมานะแอดลาสมีธีมอยู่นะสามารถแต่งเพลงจากธีมกับคอนเซปต์ได้จริงตอนเดบิวต์เพลงแรกผมยังไม่รู้เลยว่าแปลว่าแบบนี้คือความหมายที่ผมเข้าใจมาตลอดคือยักษ์แบกโลกแล้วก่อนหน้านั้นเข้าใจว่ามันเป็นชื่อดาวอีกจนเดบิวต์เพลงแรกก็อ๋อแผนที่